สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเลคเชอร์ในส่วนของวิชาPharmacology for Pharmacy 2นะครับ PHM 352ตอนที่1สำหรับเรื่องของดรัก Use in Hypertension หรือ Antihypertensive นะครับเนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างยาวอาจารย์ก็จะแบ่งเป็นตอนๆโดยแบ่งเป็นกลุ่มยานะครับดังนั้นในเรื่องของยาลดความดันโลหิตก็จะมีอยู่หลายตอนนักศึกษาก็ไล่ดูทีละตอนนะครับการทำเป็นตอนสั้นๆเนี่ยน่าจะทำให้นักศึกษาดูได้ง่ายนะครับวิดีโอไม่ยาวจนเกินไปนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในหัวข้อยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะครับก็ต้องการให้นักศึกษาเข้าใจก่อนในเบื้องต้นว่าความดันโลหิตสูงมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับพยาธิสรีระพยาเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ทางฟิสิโอโลจีเข้ามาได้เพราะว่ายาเนี่ยในการจัดกลุ่มยาหรือการออกฤทธิ์ของยามันก็จะดูตามหลักของฟิสิโอโลจีนั่นแหละนะครับดังนั้นเมื่อเข้าใจในเบื้องต้นของหลักการเกิดความดันโลหิตสูงนะครับก็จะทำให้รู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติหรือการออกฤทธิ์ของยากับพยาธิสภาพของโรคนะครับนอกจากนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับเภสัชกรเราก็คือนักศึกษาจะต้องจัดจำแนกกลุ่มยาให้ได้นะครับดังนั้นก็ต้องจำได้ว่าในแต่ละกลุ่มยามันมียาอะไรอยู่บ้างชื่อเป็นชื่อยังไงนะครับประมาณไหนจำได้ไม่ทุกตัวไม่ใช่ปัญหานะครับแต่เห็นชื่อแล้วจะต้องรู้ว่าถ้าชื่อแบบนี้จะเป็นยากลุ่มนี้นะเพราะเมื่อเราคลาสสิฟายได้มันก็จะทำให้เรารู้ว่าไอยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ยังไงนะครับมีผลเป็นอย่างไรผลข้างเคียงเป็นอะไรนะครับและใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับดังนั้นก็ต้องรู้และจำได้และเข้าใจและสามารถอธิบายได้ถึงคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาในแต่ละกลุ่มนะครับและทำให้เชื่อมโยงกันได้ระหว่างความรู้ในเรื่องกลไกการออกฤทธิ์ของยาและโรคนะครับอันนี้เป็น reference หลักๆที่อาจารย์ใช้นะฮะตำราหลักก็จะมีในส่วนของคัตซุงนะครับ Basic and Clinical Pharmacology นะครับแล้วก็มี Goodman and Gilman's Pharmacology นะครับเป็นตำราหลักๆที่เรานิยมใช้กันนะครับในตำราเล่มของคัตซุงเนี่ยนะครับก็จะอ่านง่ายหน่อยนะฮะเนื้อหาจะค่อนข้าง simplify นิดนึงนะครับถ้าเป็น Goodman and Gilman's เนี่ยจะละเอียดอ่านยากแล้วก็เยอะมาดูอันแรกก่อนนะครับก่อนจะไปเรื่องยามารู้จักก่อนความดันโลหิตสูงคืออะไรนะครับตามเกณฑ์เดิมที่มีใช้อยู่ทั่วโลกเนี่ยนะครับจาก JNC7 นะครับหรือ Joint National of Committee ครั้งที่7ปัจจุบันเนี่ยเป็น JNC8 ละนะครับแต่ก็ยังคลาสซิฟายระดับความดันโลหิตสูงในแบบเดิมเพียงแต่ว่าจะมีความต่างอยู่นิดหน่อยในเรื่องของการดูแลรักษาหรือเป้าหมายในการรักษาโรคซึ่งอันนี้อาจารย์ไม่เน้นนะครับนักศึกษาจะไปเรียนละเอียดในฟาร์มาโคเทอราปีอีกทีหนึ่งนะครับเพียงแต่ให้เรารู้จักก่อนว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันคืออะไรนะครับค่าปกติของความดันโลหิตในผู้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นคลาสสิฟายในผู้ใหญ่อายุ18ปีขึ้นไปพวกเราคงรู้อยู่แล้วว่าถ้าถามความดันโลหิตปกติเท่าไหร่เราก็จะบอกว่า120-80อันที่จริงแล้วตามหลักวิชาการคือต่ำกว่า120ต่ำกว่า80นะครับคือค่าซิสโตริกกับแดสโตริกบัดเพรสเชอร์จะต้องประมาณนี้ใช้คำว่าต่ำกว่านะครับพรีไฮเปอร์เทนชันก็คือตั้งแต่120-80ขึ้นไปนะครับเริ่มเป็นความดันโลหิตสูงที่140-90ค่าใดค่าหนึ่งนะครับค่าใดค่าหนึ่งสูงจะเริ่มเป็นแล้วนะครับของอเมริกาก็แบ่ง2สเตททีนี้อาจจะสงสัยว่า pre hypertension คืออะไร
าจารย์อธิบายตามนิยามที่เขาเขียนไว้เมื่อครั้งนู้นนะครับคำว่า prehypertension หมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่บุคคลใดมีค่าความดันโลหิตสูงอยู่ในเลเวลนี้นะครับคือ 120-80 ขึ้นไปหมายความว่า 90% ของช่วงชีวิตที่เหลือจะมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงนะครับดังนั้นถ้าใครบอกว่าถ้าเราเดิมเราเข้าใจว่าความดันโลหิตคือ 120-80แล้วเราคิดว่าโอ้ยของเรามัน100นิดๆ110แสดงว่าความดันเราต่ำยังครับนะครับถ้าไม่ถึง120 80เนี่ยเราปลอดภัยแต่ถ้าคุณ120ขึ้นมาแล้ว80ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงในอนาคตนะครับถ้าความดันโลหิตต่ำเนี่ยมันจะต่ำก็ต่อเมื่ ต่ำกว่า95หรือ90สำหรับซีโซลิกนะครับหรือต่ำจนร่างกายเรารับไม่ไหวเวียนหัววิงเวียนหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆอันนี้ความดันต่ำแบบมีปัญหาแล้วนะครับมันเรารู้แล้วความดันโลหิตสูงเป็นยังไงของไทยเราก็มีนะครับในไกด์ไลน์ในทางคลินิกหรือในฟาร์มาโคเทอราปีนักศึกษาก็จะได้พบกับคำว่าไกด์ไลน์อีกเยอะเลยนะฮะมันมีเกือบทุกโรคเลยนะครับทีนี้ไกด์ไลน์ของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยล่าสุดเมื่อปี2015เนี่ยก็ define เอาไว้ classify ความดันโลหิตสูงในผู้ใหญ่ไว้เป็นตามนี้นะครับเรียกว่าเหมาะสมนะครับเหมาะสมคือต่ำกว่า 120-80 ก็จะเหมือนของอเมริกานะครับแต่บ้านเราเนี่ย 120-80 ขึ้นมายังให้เป็น normal ซึ่งอันเนี้ยอาจารย์ไม่เข้าใจเกณฑ์ว่าเขามาได้ยังไงนะครับแต่ช่างมันเถอะนะครับเพียงแต่ที่ไม่เข้าใจเกณฑ์เพราะอะไรคนไทยตัวเล็กกว่าฝรั่งแต่ยอมให้ค่าความดันโลหิตสูงได้มากกว่าฝรั่งถือเป็น normal อาจารย์ก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาน่าจะมีการคำนวณทางสถิติมานะครับนะแต่ก็ยังใช้บ้านเราก็ใช้กันอยู่ตามนี้นะฮะหรือไม่รู้เป็นเพราะอากาศมันร้อนบ้านเราเลยความดันต้องสูงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะมันพอ130 85ขึ้นมันจะเป็น high normal นะครับแล้วก็แบ่งเกรดตามระดับความสูงของคือระดับของความดันโลหิตนะครับแบ่งตามเกรดมานะครับทีนี้ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อความดันโลหิตอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะรู้และเข้าใจในเบื้องต้นก่อนเพราะอะไรฮะเพราะมันเกี่ยวข้องไปกับฟิสิโอโลจีและสุดท้ายมันก็จะไปเกี่ยวกับพาโทฟิสิโอโลจีอันสุดท้ายคือมาเกี่ยวกับเราคือเรื่องของยาเข้าใจประเด็นเหล่านี้นะครับจะเข้าใจว่ายามันทำงานได้ยังไงและเราจะจำยาได้ง่ายขึ้นโดยเราแบ่งตามฟิสิโอโลจีนะครับปัจจัยที่มีผลต่อค่าความดันโลหิตคือจะทำให้มันสูงขึ้นได้หรือมันต่ำลงได้เนี่ยมันจะมีปัจจัยสำคัญอะไรอยู่บ้างอันดับแรกเลยก็คือคาร์แดกเอาท์พุตและคาร์แดกเอาท์พุตมาจากไหนมาจากความสามารถในการหดตัวหรือหดรัดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจหรือเราเรียกว่าคอนแทรคทิลิตี้นะครับกับฮาร์ทเรทและแรงต้านของหลอดเลือดนะครับเอาเบสิกว่าถ้าเราไม่สนใจเรื่องตัวเลขไม่สนใจการคำนวณอ่ะง่ายๆเลยหัวใจทำงานเพิ่มขึ้นนะครับกล้ามเนื้อบีบตัวมากขึ้นฮาร์ทเรทสูงขึ้นความดันจะเพิ่มขึ้นอันดับแรกแหละนะครับถัดมาแรงต้านของหลอดเลือดทั่วร่างกาย peripheral vascular resistance นั่นหมายความว่าอะไรฮะอันนี้เข้าใจง่ายๆแน่ถ้าหลอดเลือดมันหดความดันก็จะขึ้นถ้าหลอดเลือดมันคลายความดันก็จะลงนะครับถัดมาปริมาตรนะครับปริมาตรของเลือดหรือน้ำในเลือดนะครับ blood volume ที่ circulate อยู่ใน blood circulation ซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรฮะปริมาตรน้ำก็ขึ้นอยู่กับน้ำที่เราดื่มเข้าไปนะครับแล้วก็การทำงานของไตและอะไรฮะปัจจัยอื่นๆอีกเช่นเกลือนะซึ่งอันนี้คนทั่วไปเขาก็รู้กินเค็มก็ความดันสูงคือถ้ามีเกลือที่ไหนก็มีน้ำที่นั่นแต่ทั้งนี้เนี่ยเกลือมากน้อยขึ้นอยู่กับการรับเข้าสู่ร่างกายและการขับออกของไตด้วยนะครับปัจจัยถัดมาความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดนะครับหรือ blood vessel elasticity นะครับเวลาที่ต่อให้ปริมาตรน้ำปริมาตรเลือดเยอะหัวใจบีบแรงแต่ถ้าความยืดหยุ่นของหลอดเลือดดี
มันสามารถยืดตัวออกได้ในขณะที่มีแรงดันนะครับมันก็จะทำให้อะไรจะทำให้บลัดเพรสเชอร์เราเนี่ยไม่สูงมากนะครับคือขึ้นลงได้แต่ไม่สูงมากจนเกินไปดังนั้นเหตุหนึ่งที่คนสูงอายุมีความดันที่สูงเพราะอะไรฮะความยืดหยุ่นตรงนี้มันลดลงมันก็เหมือนหนังยางฮะที่มันเสื่อมมันก็จะตึงๆแข็งๆใช่ไหมครับพอเวลาหัวใจมันบีบอัดคือปั๊มมันเดินปั๊บไอ้ผนังนี่มันตึงขยายไม่ได้ดีแรงดันก็จะเยอะนะครับโอกาสแตกก็จะมีขึ้นนะครับอันนี้คือปัจจัยหลักนะครับนอกจากนี้อะไรฮะความหนืดของเลือด blood viscosity ในเลือดเราเนี่ยมันมีอะไรฮะมันไม่ใช่มีแค่เม็ดเลือดแดงมันมีเม็ดเลือดขาวลอยอยู่แล้วมันมีอะไรครับมีโปรตีนมีไขมันมี endogenous compound มีโอ้โหเยอะแยะมีน้ำตาลดังนั้นอันนี้ทำให้เราเข้าใจง่ายใช่ไหมฮะเรารู้อยู่แล้วว่าเบาหวานน้ำตาลสูงไขมันสูงความดันจะสูงได้ก็เพราะอันนี้ฮะพอเลือดมันหนืดเวลาที่ร่างกายต้องการออกซิเจนมันก็ต้องดันเอาเลือดโฟลว์ไปใช่ไหมครับมันไอตัวทำงานหนักคือตัวหัวใจพอเลือดมันข้นเลือดมันหนืดนะครับเวลาปั๊มต้องออกแรงเยอะพอออกแรงปั๊มเยอะความดันก็จะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการทำงานระบบไหลเวียนเลือดและมีผลต่อความดันโลหิตนะครับถัดมาเรามาดูPathophysiology นะครับและกลไกในการเกิดความดันโลหิตสูงกันนะครับจากปัจจัยเมื่อกี้นี้เราจะเห็นแล้วว่ามันมีอะไรบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันมีการทำงานของฮาร์ตนะครับหลอดเลือดนะครับไตนะครับมาเป็นหลักก่อนทีนี้จุดเริ่มต้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะมาจากระบบประสาทส่วนกลาง CNS นะครับในกรณีที่มีสเตรสนะครับเขาถึงบอกว่าความดันโลหิตสูงอย่าเครียดนะฮะยิ่งเครียดความดันก็จะขึ้นนะครับระบบสั่งการการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดมันจะมาจาก CNS นะครับผ่านทางเบรนสเต็มลงมานะฮะแล้วก็มาทางระบบประสาทอะไรฮะซิมและพาราซิมพาเทติกเนอร์เวิร์สซิสเต็มใช่ไหมที่เรียนกันไปแล้วนะครับจริงๆมันยังเกี่ยวข้องอยู่หมดนะฮะของเก่าห้ามทิ้งนะครับทีนี้อะดรีนาจิกไดรฟ์นะครับหรือสัญญาณประสาทซิกแนลจากซิมพาเทติกเนอร์เวิร์สซิสเต็มนะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้หัวใจทำงานเพิ่มขึ้นเพิ่มฮาร์ทเรทนะครับเพิ่มคอนแทรคชั่นเพิ่มขยายเอาท์พุตนะครับผ่านอะไรผ่านบีต้ารีเซปเตอร์นะครับอันเนี้ยเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดกันมากเอาหลักการก่อนว่ามันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวบ้างนะครับอันนี้ทำให้ความดันขึ้นละหนึ่งละนะฮะอะดรีนาจิกไดรฟ์ก็จะไปส่งผลต่อหลอดเลือดได้นะครับกระตุ้นหลอดเลือดผ่านอัลฟารีเซปเตอร์นะครับเพิ่มsystemic vascular resistance หรือแรงต้านของหลอดเลือดนั่นคือมันทำให้หลอดเลือดหดตัวนะครับหลอดเลือดทั่วร่างกายหดตัวพอหดตัวปุ๊บแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะนะครับเกิด vessel constriction แรงทำให้ pressure เพิ่มนะครับมีอะไรได้อีกส่วนหนึ่งเวลาที่ร่างกายต้องการน้ำไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามนะครับต้องการน้ำต้องการเกลือหรือว่าได้รับเกลือมามากนะครับพวกนี้มันเกิดความผิดปกติได้หลายอย่างนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอะไรฮะฮอร์โมนนะครับมันจะมีระบบเดี๋ยวเราไปดูเรื่องยากันนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือมาจากอาหารแล้วก็ฮอร์โมนบางตัวบางชนิดนะครับแล้วก็รวมทั้งส่งผลให้อะไรส่งผลให้เมื่อร่างกายต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อมาสร้างสมดุลของอิเล็กโทรไลต์หรือว่าด้วยเหตุอื่นหรือไตทำงานไม่ดีนะครับก็จะทำให้มีการเก็บน้ำเก็บเกลือเพิ่มบลัดวอลุ่มใช่ไหมครับเมื่อเพิ่มบลัดวอลุ่มก็จะส่งผลให้อะไรฮะวอลุ่มในทั้งระบบเยอะเมื่อวอลุ่มทั้งระบบเยอะแรงดันหรือเพรสเชอร์ก็จะเพิ่มทีนี้ในบางกรณีนะครับถ้าหากว่าร่างกายมีปัญหาบางอย่างทำให้ฮอร์โมนบางตัวเปลี่ยนแปลงเช่นอัลโดสเตอโรน
ะครับอัลโดสเตอโรนเนี่ยจะเป็นแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนทำหน้าที่ในการเก็บกลับน้ำและเกลือมันก็จะดูดน้ำกลับถูกไหมฮะไตก็จะขับน้ำและเกลือออกน้อยลงมันก็เท่ากับไตถ้าเท่ากับว่าไปเพิ่มบลัดวอลุ่มเพิ่มบลัดเพรสเชอร์นะครับหรือกรณีที่มีฮอร์โมนเรนินเยอะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเช่นบางครั้งการไหลเวียนเลือดที่ไตผิดปกตินะครับบลัดโฟลว์ที่ไตไม่ดีไตก็จะดีเทคเป็นว่าอ้าวเลือดฉันไม่พอเมื่อเลือดฉันไม่พอฉันก็ปล่อยเรนินออกมาเพิ่มขึ้นพอปล่อยเรนินเพิ่มขึ้นก็จะมีผลไปกระตุ้นระบบเรนินแองโจเทนซินอัลโดสเตอโรนซิสเต็มซึ่งมีผลกับแองโจเทนซิน2นะครับส่งผลให้อะไรกระตุ้นอัลโดสเตอโรนนะครับเก็บกับน้ำและเกลือนะครับทำให้มีการสร้างแองโจเทนซิน2ทำให้เกิดหลอดเลือดหดตัวนะครับทั้งหมดก็เพิ่มบลัดเพรสเชอร์นะฮะอันนี้แค่ระบบเดียวนะครับทีนี้แล้วถามว่าจริงๆแล้วไฮเปอร์เทนชันมันมายังไงมันมาจากสเตรสก็ได้มันมาจากอย่างอื่นก็ได้มันมาจากอะไรอ่ะมันมาจากความผิดปกติบางอย่างที่ซึ่งบางทีเราก็ไม่ทราบสาเหตุนะฮะเรารู้แต่ว่าร่างกายของคนไข้คนนั้นเนี่ยต้องการให้ความดันมันสูงนะครับเอาเป็นว่าโดยหลักการสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องในที่นี้คืออะไรฮะระบบประสาทอะดรีนาจิกนะครับสัญญาณอะดรีนาจิกสัญญาณจากอะไรฮะซิมพาเรติกดังนั้นแล้วพาราซิมพาเรติกมีผลไหมมีนะครับพาราซิมพาเรติกจะทำตรงกันข้ามโดยทั่วไปจะตรงกันข้ามกับซิมพาเรติกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูมันจะมียาบางกลุ่มบางตัวนะครับนะดังนั้นอะดรีนาจิกเนิร์ฟซิกแนลจะมีส่วนหนึ่งและดังนั้นในระบบฟิสิโอโลจีเหล่านี้อาจารย์จะไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องยานะครับคุณต้องทบทวนมันให้ได้แล้วจำมันให้ได้เพราะมันจะมาเกี่ยวข้องกับฟาร์มาโคของเรานะครับนั้นเบื้องต้นพอเราเข้าใจว่าความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับเราก็จะพอมองเห็นยาแล้วนะฮะดังนั้นยาที่เป็นแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟดรักก็จะออกฤทธิ์ได้หลายๆส่วนนะครับและในเบรนก็มีนะครับใน CNS ก็มีนะครับมาดูกันนิดนึงสาเหตุของความดันโลหิตสูงมีอะไรนะครับอันดับแรกความดันโลหิตสูงโดยทั่วไปเนี่ยจำนวนมากเลยกว่า 80-90% เขาเรียกว่า essential hypertension นะครับ essential คือแปลว่าจำเป็นนะครับนั่นหมายความว่าอย่างสไลด์เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนั่นหมายความว่าจริงๆคือเราไม่รู้ว่าต้นเหตุต้นตอของคนไข้นั้นมาจากไหนนะครับรู้แต่ว่าร่างกายเขาเนี่ยต้องการให้ความดันโลหิตมันสูงกว่าปกตินะครับมันเป็นความจำเป็นของเขาดังนั้นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยความดันเขาจะสูงนะครับไม่พอเวลาใช้ยารักษานะครับถ้าอยู่ไปลดความดันเขาลงเยอะๆคนไข้เหล่านี้จะรับไม่ไหวนะครับร่างกายเขาจะทนไม่ได้จะมีอาการเจอไซด์เอฟเฟคของยาจะมีอาการความดันตกเวียนหัวหน้ามืดเป็นลมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆไอ้ความดันตกของเขาเนี่ยบางครั้งเราไปวัดเนี่ยมันไม่ได้ตกแบบว่าต่ำเตี้ยเรียดินมันแค่ต่ำกว่าต่ำลงจากเดิมของเขาเองนะครับบางทีอาจจะสูงพอๆกับเราแต่ร่างกายเขาเนี่ยรับไม่ได้นะครับดังนั้นเลยเรียกว่า essential hypertension นั่นคือความจำเป็นของร่างกายที่ต้องการให้ความดันโลหิตสูงกว่าปกตินะครับอีกคำหนึ่งคือ primary hypertension ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับก็แล้วแต่จะใช้คำไหนเรียกนะครับส่วน secondary hypertension คืออันนี้มีสาเหตุนะฮะอันนี้รู้สาเหตุมันมีเยอะเลยมีหลายโรคที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้นะครับมีหลายโรคเลยที่สำคัญเนี่ยกับพวกเราเนี่ยในวัยอย่างพวกเราเนี่ยไม่เป็นต้องรอให้แก่นะครับโรคบางโรคเราไม่เจอเช่นโรคไตเราไม่มีนะครับฮอร์โมนผิดปกติเราอาจจะไม่มีใช้โคนิกสเตอรอยด์อันนี้แล้วแต่ถ้าคนมีโรคของอิมมูนแล้วต้องใช้ต้องออนยาสเตอรอยด์แบบโคนิกนานๆนะทำให้ความดันสูงได้นะครับคนไข้ที่เป็นไทรอยด์นะครับเป็นเนื้องอกของต่อมหมวกไตหรือฟิโอโครโมไซโตมานะครับหลอดเลือดที่ไตตีบอันนี้ทำให้ฟังก์ชันไตผิดปกติแล้วทำให้ความดันสูงเพราะเลือดไปเลี้ยงไตไม่พอนะฮะอันนึงที่พวกเรามีโอกาสเจอได้ใครที่นอนกรนบ่อยๆกรนเยอะๆถึงขั้นหยุดหายใจขณะหลับนะครับถ้ามีการหยุดหายใจขณะหลับบ่อยๆเราเรียกว่าสลีปแอปเนียนะครับ
สลีปแอปเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งดังนั้นคนที่นอนกลบางทีนอกจากตื่นมาไม่สดชื่นแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะขาดออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนะฮะบางคนเนี่ยตื่นมาแล้วเนี่ยความดันขึ้นด้วยนะครับมีปวดหัวนะครับปวดศีรษะรู้สึกไม่สบายมึนงงนะครับนะอันนี้ให้สังเกตตัวเองนะครับใครที่นอนอยู่แล้วมีคนอื่นนอนด้วยเนี่ยให้เขาช่วยสังเกตแล้วว่าเรากลนเยอะไหมเรากลนแล้วจนถึงขั้นหยุดหายใจไปเลยไหมนะครับเพราะมันจะมีลักษณะเสียงกลนที่แบบว่าเหมือนเครื่องยนต์สะดุดอะนะครับแล้วก็หยุดหายใจนะครับมีเครื่องน็อกนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นสลีปแอปเนียเป็นอย่างนี้บ่อยๆจะไม่เกิดความดันโลหิตสูงนะครับดังนั้นเวลาแก้ไม่ได้ไปแก้ที่ความดันมาแก้ที่วิธีนอนนะครับสำหรับคนที่อายุไม่มากแล้วไม่ได้มีโรคอื่นเข้ามาเกี่ยวนะฮะมันให้ยาลดความดันอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับลดความดันได้แต่คนไข้จะยิ่งแย่เพราะว่าคือมันขาดอากาศนะครับปัญหามันจะเยอะมันเรื่องนอนสำคัญนะครับถัดมาสาเหตุหนึ่งที่เราซึ่งเรียนฟาร์มาโคและเป็นเภสัชกรเราควรจะรู้นั่นคือ secondary hypertension ที่มีสาเหตุมาจากยานะครับมันอันเนี้ยถ้าคุณยังพอจำได้นึกได้ยาอะไรก็ตามที่มีผลต่อระบบไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทส่วนกลางและเป็นยากระตุ้นระบบประสาทเหล่านี้มีโอกาสทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะครับซึ่งความรู้เหล่านี้มันเอาไปใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันมีอะไรบ้างซิมพาโทมิเมติกกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเรติกทั้งหมดเช่นยาแก้ขัดจมูกยาลดความอ้วนที่ทำให้อดอาหารนะครับพวกนี้เป็นซิมพาโทมิเมติกดรักเป็น CNS stimulant นะในปริมาณยาที่สูงพอทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะครับดีคอนเจสแซนต์ยาแก้ขัดจมูกออกฤทธิ์ยังไงจำได้ไหมครับจำไม่แน่ใจว่าคุณเรียนหรือยังทำให้หลอดเลือดหดตัวนะครับเพราะการคัดจมูกเกิดจากหลอดเลือดที่อยู่ในเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยมันขยายตัวมันก็เลยบวมพอบวมมันก็เลยอุดกั้นทางเดินอากาศใช่ไหมฮะทีนี้ยาแก้คัดจมูกมันก็เลยไปหดหลอดเลือดนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นยากินแล้วยามันเข้าใน systemic blood circulation ได้มากพออาจทำให้หลอดเลือดหลายส่วนหดตัวความดันโลหิตอาจจะเพิ่มขึ้นได้ขึ้นอยู่กับระดับยาและการตอบสนองของร่างกายเคสลักษณะนี้อาจารย์เคยพบในโรงพยาบาลนะครับคือมีคนไข้สูงอายุเล่าให้คุณฟังเวลาคุณไปทำงานแล้วคุณจะได้วิเคราะห์ได้คนไข้สูงอายุมารีฟิลยาความดันโลหิตสูงนะครับในขณะเดียวกันคนไข้มีเป็นหวัดนะครับมีเป็นหวัดแล้วก็มีปวดเมื่อยหากี่หมอหาไป3หมอเคสนี้เนี่ยหา3หมอนะฮะหา3หมอเพราะว่ามีปวดเมื่อยอะไรของเขาเนี่ยคือตามอายุละฮะได้อะไรไปด้วยฮะคือมียาแก้หวัดแล้วหนึ่งในนั้นเป็นดีคอนเจสแซนเป็นยาแก้คัดจมูกตอนนั้นรู้สึกจะเป็นซูโดอิฟิดีนนะชนิดกินและพอหมอออโถไปหาหมอออโถได้เลยฮะพาราบวกยาคลายกล้ามเนื้อบวกด้วยเอ็นเซต1ตัวเอ็นเซต1ตัวคุณยังจำการออกฤทธิ์ของเอ็นเซตได้ไหมคือการอักเสบเนี่ยอินฟลามเมชันเนี่ยมันเกิดอาการบวมแดงร้อนใช่ไหมครับบวมแดงร้อนมันบวมมันแดงเพราะอะไรหลอดเลือดมันคลายตัวจากโพสตาแกนดินเอ็นเซตเนี่ยไปยับยั้งการสร้างโพสตาแกนดินแล้วทำให้หลอดเลือดมันหดตัวคุณนึกภาพว่าเคสนั้นเจออะไรฮะเจอดีคอนเจสแตนเจอเอ็นเซตเคสเนี้ยอาจารย์จำแม่นเพราะว่าเขามารีฟิวยาตอนสายกลับมาอีกทีตอนดึกฮะเข้า ER มาเห็นตอนพยาบาลวิ่งมาเบิกยาคนไข้ไฮเปอร์เทนซีฟอีเมอร์เจนซีมาขอเบิกยานะครับเคสเนี้ยเล่ายาได้หลายกลุ่มแล้วมาถึงพยาบาลวิ่งมาปั๊บพอเคาะในเครื่องมันขึ้นใบคือในระบบโรงพยาบาลฮะมันจะมีใบยามันจะนับจำนวนใบว่าคนไข้คนนี้เจอกี่หมอในวันนั้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นเป็นใบแรกฮะมันไม่ใช่นัมเบอร์หนึ่งมันเป็นนัมเบอร์เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆอาจารย์เรียกดูประวัติเลย
ปั๊บเจอ2ตัวนี้ความดันขึ้นสูงมากฮะ180กว่านะครับเสร็จยาที่มาเบิกคือยาที่พยาบาลวิ่งมาเบิกคือแคปโตพริลเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันแคปโตพริลนะครับเป็นยาในกลุ่ม ACE inhibitor นะฮะในถ้าอาจารย์ไม่ลืมเนี่ยเดี๋ยวตอนวิดีโอของ ACE inhibitor อาจารย์จะเล่าให้ฟังอีกฮะซึ่งเคสนี้อาจารย์บอกพยาบาลไปว่าบอกหมอนะคนไข้ได้ยาอย่างนี้อย่างนี้ผมว่าแคปโตพริลอาจจะเอาไม่ลงนะครับเคสนี้เนี่ยเกือบ1ชั่วโมงผ่านไปต้องวิ่งกลับมาอีกรอบฮะความดันไม่ลงแล้วมาขอเบิกไนเฟดิปีนแล้วพยาบาลก็ถามว่าอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะก็เลยบอกเขาว่าก็มันกินยาอันนี้เข้าไปแล้วมันมี drug interaction ในผู้ป่วยบางรายมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูฮะนะบางคนอาจจะบอกอาจารย์ว่ามันถ้าคุณเปิดตำราเนี่ยบางทีมันไม่ชัดแต่ถ้าคุณไปอ่าน research มันมี research ในสัตว์ทดลองเจอเคสจริงมีเจอนะครับดังนั้นอาจารย์เล่าได้เพราะว่าเรารู้มากพอนะครับมันจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันอธิบายได้ด้วยทฤษฎีนี้นะครับแล้วมันอธิบายได้ด้วย research นะครับอ่ะยาอื่นที่ทำให้ความดันขึ้นได้อีกเยอะแยะฮะพวกซิมโตมิเมติกพวกโคเคนแอมเฟตามีนนะครับยาเสพติดหลายตัวที่เป็นสติมูลแลนต์ CNS สติมูลแลนต์นะครับนิโคตินในบุหรี่ไม่ต้องพูดแล้วใครสูบบุหรี่เออร์โกทามีนนะครับยาที่มีเออร์กอตอยู่นะครับเพราะเออร์กอตทำให้หลอดเลือดหดตัวใช้ในไมเกรนนี่เรารู้จักใช่ไหมนะฮะคือไมเกรนเกิดเนื่องจากหลอดเลือดมันเกิดคลายตัวอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในเบรนนะครับก็เลยเกิดอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนนะครับก็ใช้ยาเข้าไปหดมันทำให้มันเล็กลงไม่ไปเบียดเนื้อสมองนะถัดมาฮะแอนตี้ดีเพรสเซนส์บางกลุ่มบางตัวนะครับเรียนไปแล้วใช่ไหมพอพวกนี้เนี่ยมีผลกระตุ้นอะไรฮะมีผลเพิ่มพวกแอนตี้ดีเพรสเซนส์จะเพิ่มแคติโคลามีนเพิ่มโมโนเอมีนในซินแนปส์นะครับมันไซด์เอฟเฟกต์ของมันผลข้างเคียงของมันนะครับในปริมาณยาที่มากพอก็อาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะฮะออรัลคอนทราเซปทีฟสตรีที่กินยาคุมกำเนิดนะครับยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานนานๆอันนี้กรณีต้องนานๆ นะฮะนานแบบนานหลายปีเลยมีโอกาสใช้คำว่ามีโอกาสทำให้ความดันสูงได้นะครับยาที่เป็นสเตียรอยด์นะครับแล้วก็ยาบางตัวกับยาที่เพิ่มช่วยเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มปริมาณของเม็ดเลือดแดงนะครับก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้พวกนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เยอะมากพอเลยนะครับทีนี้อ่ะในภาพรวมของการรักษาความดันโลหิตสูงด้วยยาหรือ pharmacological treatment นะครับพูดเร็วไปหน่อยก็จะแบ่งยาเป็นกลุ่มๆนะครับในรูปนี้เนี่ยจะช่วยสรุปให้คุณนะครับอาจารย์ให้คุณไว้นะฮะเรายังไม่พูดเพราะมันเยอะพูดแล้วมันก็จะยาวมากนะครับคุณเอาไว้ทบทวนได้นะครับมันก็จะแบ่งยาเป็นกลุ่มๆว่ามีชื่อยาอะไรบ้างออกฤทธิ์ในตำแหน่งไหนนะครับแล้วหลังจากคุณเรียนไปแล้วเนี่ยคุณก็เอาไว้ทบทวนคุณไปสามารถทำโน้ตย่ออะไรของคุณเองได้นะครับมันมียากี่กลุ่มนะฮะกี่ตัวกี่พวกแต่ละตัวแต่ละกลุ่มออกฤทธิ์ยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับยาสำหรับใช้รักษาความดันโลหิตสูงนะครับในกรุ๊ปแรกกรุ๊ปใหญ่กรุ๊ปแรกก่อนเราเรียกมันว่าซิมพาโทพลิจิกหรือซิมพาโทไลติกดรักส์นะครับคือซิมพาติติกแล้วก็ไลซิสนะครับคือลดการทำงานของระบบประสาทซิมพาติติกนั่นเองนะครับซิมพาโทไลติกเนี่ยจะเป็นยาที่อินเทอร์เฟียร์การทำงานของระบบประสาทซิมพาธิติกที่ส่งผลมาคอนโทรลคาร์ดิวัสคูลาร์ฟังชันนะครับดังนั้นมันจะมีผลลดอะไรได้บ้างจะลดวีนัสโทนนะครับแรงตึงของหลอดเลือดระบบวีนัสซิสเต็มลดฮาร์ทเรทคาแดกคอนแทคทิลิตี้หรือคอนแทคไทฟอสนะครับลดคาแดกเอาท์พุตลดโททอลพอลิเฟอรัลรีซิสแตนต์คือลดแรงต้านของหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับแล้วทำให้ก็คือทำให้หลอดเลือดคลายตัวหรือหดตัวน้อยลงนะครับก็จะลดความดันโลหิตได้โดยหลักการออกฤทธิ์ของมันนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยแบ่งยาได้หลายกลุ่มนะครับตาม site of action นะครับแบ่งย่อยเป็นอะไรได้บ้าง
เป็น Adeno Receptor Antagonist นะครับมี Beta Blockers Alpha 1 Blockers นะครับพอ Beta กับ Alpha Receptor เป็น Adrenergic Receptor นะครับก็จะเป็น Adeno Receptor Antagonist นะครับจริงๆในรีเสิร์ชที่ผ่านมามันก็มียากลุ่มอื่นอีกแต่ว่าไม่ปรากฏเอามาใช้เช่นBaroreceptor Sensitizing Agent นะครับอันนี้คือไปกระตุ้น Baroreceptor นะครับกระตุ้นให้มันรู้สึกว่ามีแรงดันเลือดสูงพอจะได้ส่งสัญญาณกลับไปที่สมองนะครับ CNS ก็จะส่งสัญญาณกลับลงมาลดการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดเพื่อลดแรงดันโลหิตนะครับแต่บังเอิญว่ายากลุ่มนี้เขาพบว่ามันมีความเป็นพิษค่อนข้างสูงแล้วก็ปัจจุบันไม่มีใช้ในทางคลินิกนะครับถัดมายาที่เป็น centrally acting sympatholytic นะครับออกฤทธิ์ที่อะไรฮะ central นะครับ central ไม่ใช่ future park หรือโรบินสันนะครับคือออกฤทธิ์ในเบรนใน CNS นะครับ ganglion blocking agents นะครับ adrenergic neuron blocking agent นะครับที่เป็น post ganglionic sympathetic neuron blockers นะครับก็จะแบ่งได้หลายกลุ่มนะครับมันก็จะมีกลุ่มหลักๆอยู่ไม่กี่กลุ่มนะครับเรามาดูกลุ่มแรกนะครับ beta blockers นะครับหรือ beta adrenergic blockers หรือ beta receptor antagonist ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์ของการ develop ของการสร้างยาแต่ละตัวในกลุ่มนี้ออกมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นดูสิฮะมันเริ่มต้น research ตั้งแต่ตัวแรกตัวโปรโตไทป์ของกลุ่มนี้คือ propranolนะครับโปรพราโนลอลชื่อการค้าออริจินอลเดิมคืออินเดอราวนะครับจะเป็นเม็ดสีชมพูเข้มเล็กๆนะฮะ ออกมาก่อนอาจารย์เกิดนิดนึงนะครับแล้วก็พัฒนามามีหลายตัวตามหลังมาเยอะแยะนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้ไทม์ไลน์นี้มาหยุดอยู่แค่ปี2000นะฮะอาจารย์ยังไม่ได้หาอันที่นานกว่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันก็มีใช้อยู่ประมาณนี้ทีนี้มาดูยากลุ่มนี้เนี่ย beta blockers เนี่ยนะครับเดิมทีที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ย เขาไม่ได้หวังผลว่าจะเป็น anti hypertensive นะครับครั้งแรกเลยเขา research และสร้างมันขึ้นมาเพื่อใช้ในแองจีน่านะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในยาในบทถัดไปในเรื่องของ anti angiogenal นะครับเป็น indication หลักเลยนะครับของ angina pectoris หรือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดนะฮะแต่ภายหลังเนี่ยพบว่ายากลุ่มนี้จากการศึกษาทดลองวิจัยแล้วก็ clinical trial พบว่ามันมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตนะครับใช้ในความดันโลหิตสูงได้นะฮะซึ่งยาในกลุ่มนี้เนี่ยในกลุ่มเดียวกันเองคือในกลุ่มเดียวกันเองเนี่ยต่างตัวกันเนี่ยก็ยังมีความหลากหลายในเรื่องคุณลักษณะของมันนะครับเช่นในเรื่องของaffinity ต่อ beta 1และ beta 2 receptor นะครับ beta receptor มีหลายสับไทป์นะฮะมี tree ด้วยนะครับมีคุณสมบัติในเรื่อง intrinsic sympathomimetic activity หรือ ISA นะครับแล้วก็บางตัวก็มีความสามารถในการบล็อก alpha receptor นะครับความแตกต่างกันในเรื่องของ lipid soluble นะครับซึ่งพวกนี้จะ printate เข้า CNS ได้นะครับความสามารถในการที่จะทำให้เกิด vasodilation หรือคลายหลอดเลือดแล้วก็คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์หรือ pharmacokinetic properties ของมันนะครับในแต่ละยาหลายตัวในกลุ่มนี้เนี่ยมีความหลากหลายในเรื่องพวกนี้นะครับเรียกว่าครอบครัวเดียวกันแต่ว่ามีความแตกต่างพอสมควรมันกลุ่มนี้ก็จะถือเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงแล้วก็ค่อนข้างเรื่องเยอะดังนั้นในพาร์ทนี้เนี่ยสำหรับ beta blockers อาจารย์จะพูดเฉพาะในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับรายละเอียดอื่นๆจะไปพูดเพิ่มเติมในเรื่องของแอนตี้แองจีน่าอีกทีหนึ่ง
นะครับเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่ามันมีเยอะนะครับแต่ยังไงก็ตามเมื่อเรียนผ่านยาที่ใช้ในกลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วมันจะมียาบางกลุ่มบางพวกถูกนำไปใช้ข้ามโรคกันในระบบไหลเวียนโลหิตนะครับเพราะว่ามันคุณสมบัติของมันใช้ได้นะครับดังนั้นเวลาอาจารย์สอนเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดในบางส่วนถูกกระจายไปนะครับถูกกระจายไปดังนั้นสิ่งที่นักศึกษาควรจะทำก็คือคุณจะต้องเรียนรู้บทบาทหน้าที่ความสำคัญหรือฤทธิ์ทางการรักษาของยาในแต่ละกลุ่มหากมันไปปรากฏอยู่ในโรคอื่นในระบบไหลเวียนเลือดนะครับแล้วคุณก็จับมันมารวมกันเป็นยากลุ่มเดียวนะครับจับมันมารวมกันเป็นยากลุ่มเดียวนะฮะดังนั้นในระบบนี้เนี่ยเนื้อหาจะค่อนข้างเยอะนะครับเยอะจริงๆถามว่ายากไหมอาจารย์บอกเลยว่าไม่ยากเท่ายาใน CNS นะครับไม่ยากเท่าแต่มันเยอะกว่านะครับด้วยความเยอะของมันเราเลยรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดจริงๆมันไม่เยอะจับหลักดีๆนะครับอ่ะกลไกการออกฤทธิ์ของบีตาบล็อกเกอร์ก็คือมันเป็นแอนตากอนิสต์นะครับต่อแคทิโคลามีนในการจับกับเบต้ารีเซพเตอร์นะครับคือมันจับแล้วทำให้แคทิโคลามีนจับกับเบต้ารีเซพเตอร์ไม่ได้ดังนั้นการแสดงผลของแคทิโคลามีนบนเบต้ารีเซพเตอร์เลยไม่เกิดหรือเกิดได้น้อยลงนะครับอย่างไรก็ตามยาบางตัวในกลุ่มนี้ยาบางตัวนะครับบีตาบล็อกเกอร์บางตัวมีคุณสมบัติเป็น partial agonist นะครับก็คือมันสามารถ activate beta receptor ได้เล็กน้อยนะครับแบบ partial agonist นะครับถ้าคุณยังจำเบสิกได้จากแลบฟาร์มาโคเรา partial agonist คือคุณให้ขนาดเข้าไปคือเวลามันกระตุ้นมันจะไม่สามารถกระตุ้น receptor ให้ทำงานได้จนถึง maximum effect นะครับกระตุ้นเล็กน้อยนะครับนะอันนี้จะไปถูกพูดถึงในคุณสมบัติในเรื่อง ISA หรือ Intrinsic Sympathomimetic Activity ของ Beta Blockers นะครับทีนี้ภาพรวมนะครับมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้าง Beta Blocker ยกตัวอย่างเช่น Propranolol นะครับซึ่งมันก็มีตัวอื่นอีกเช่น Atenolol Metoprolol Bisoprolol Carvedilol Cationolol นะครับหลายตัวนะครับลงท้ายด้วยโอรัลทั้งหมดนะฮะทำอะไรได้บ้างไปบล็อกเบต้า1รีเซปเตอร์ที่หัวใจทำให้ลดฮาร์ทเรทและคอนแทคชันหรือฟอร์ซออฟคอนแทคชันก็จะลดคาร์ดิกเอาท์พุตลดบัดเพรสเชอร์ได้นะครับแต่ยากลุ่มนี้มันมีโอกาสไปบล็อกเบต้า2รีเซปเตอร์ที่หลอดลมกับหลอดเลือดนะครับในนี้ก็จะบอกว่าพอบล็อกเบต้า2นะครับที่สมูทมัสเซลจะทำให้เกิดอะไรฮะเกิดสมูทมัสเซลเซลล์คอนแทคชันก็บรอนโคคอนสตริคชันนะครับเวโซคอนสตริคชันได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย เวลาอาจารย์เลคเชอร์ทุกครั้งอาจารย์จะต้องมานั่งอธิบายเพิ่มคือถ้าถามคุณในเนี้ยคุณก็จะตอบอาจารย์ไม่ได้แต่อาจารย์คิดว่าส่วนหนึ่งของนักศึกษาจะใช้วิธีจำมาว่าบล็อกแล้วมันเป็นแบบนี้ อาจารย์แนะนำวิธีจำแบบเข้าใจให้คุณนะครับคุณจะได้ง่ายขึ้นคืออะไรปกติเวลาเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์ฮะให้เราคิดอย่างนี้นะครับเวลาเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์หัวใจกับระบบไหลเวียนเลือดจะทำงานเยอะถูกไหมครับเราต้องการ blood flow นะครับเราต้องการแรงดันเลือดนะครับมันหัวใจทำงานเยอะก็คือแคทิโคลามีนทำงานใช่ไหมเวลาเราออกกำลังเอ็กซ์ไซส์นะแคทิโคลามีนทำงานนะครับก็จะกระตุ้นเบต้ารีเซพเตอร์ที่ฮาร์ทหัวใจจะเต้นเพิ่มขึ้นเพิ่มบัดเพรสเชอร์นะครับอันนี้คือเราต้องการมันอยู่แล้วเพิ่มฮาร์ทเรทนะครับแล้วเราจะเพิ่มบัดเพรสเชอร์เราจะไปคลายหลอดเลือดได้ไหมคลายไม่ได้ไม่นะครับไม่ใช่เอาใหม่นะเพิ่มอันนี้ก่อนเพิ่มฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็งงด้วยเพิ่มการทำงานหัวใจก่อนเวลาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในขณะเดียวกันคุณคิดว่า เราเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยเราต้องการเลือดต้องการน้ำต้องการออกซิเจนถูกไหมฮะเราต้องการออกซิเจนต้องการอากาศ
ดังนั้นในสภาวะปกติของเราหากแคทิโคลามีนกระตุ้นเบต้ารีเซปเตอร์ถ้ากระตุ้นเบต้า1คือเพิ่มการทำงานของหัวใจกระตุ้นเบต้า2เป็นไงฮะต้องการอากาศหลอดลมจะต้องคลายตัวนะครับหลอดลมจะไม่หดนะครับหัวใจเนี่ยหดแรงก็จริงแต่หลอดลมจะคลายนะครับหลอดเลือดก็ต้องคลายต้องคลายนะฮะในบางส่วนนะครับคือหลอดเลือดเนี่ยบอกให้ก่อนว่า blood vessel ในแต่ละออแกนแต่ละตำแหน่งเนี่ยเวลามันรับการกระตุ้นจาก neurotransmitter หรือ catecholamine หรือ ligand เนี่ยมัน respond ต่างกันนะฮะมัน respond ต่างกันหน้าที่เพราะหน้าที่มันไม่เหมือนกันเอาทั่วไปก่อนเอากว้างๆแบบทั่วไปเอา peripheral blood vessel เนี่ยนะครับหลอดเลือดจะคลายเวลาเราเอ็กซ์ไซส์ถูกไหมฮะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเลือดไหลเวียนดีหน้าแดงนะครับเวลาออกกำลังใช่ไหมอากาศท่อต้องเปิดนะครับดังนั้นต้องหายใจได้เยอะนั่นหมายความว่าหากเราได้รับยาบีต้าบล็อกเกอร์ไปยับยั้งการทำงานของเบต้ารีเซปเตอร์มันก็จะกลับข้างกันถูกไหมฮะหัวใจก็จะเต้นลดลงหลอดลมก็จะเปิดน้อยลงก็จะเกิดเป็นบรองโคคอนสตริกชันหลอดเลือดบางส่วนนะฮะบางส่วนก็จะหดนะครับซึ่งมันจะเป็นผลของอะไรฮะอันนี้แหละถ้าคุณจำมันได้คุณจะนึกภาพต่อไปได้ว่างั้นสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือ side effect ของยาจะปรากฏอะไรให้เราเห็นนะทีนี้ประเด็นอื่นนะครับในการออกฤทธิ์อื่นๆ effect อื่นๆของมันนะครับในทางทฤษฎีจะพบว่าบีต้าบล็อกเกอร์นะครับอาจจะมีผลลดการหลั่งแคทิโคลามีนนะครับลดอีพิเนฟรินนอร์อีพิเนฟรินได้นะครับหากมันไปกระตุ้นอะไรกระตุ้น CNS นะครับไม่ใช่กระตุ้นมันไปบล็อกรีเซพเตอร์ใน CNS นะครับก็จะทำให้สัญญาณซิมพาเธติกเนิร์ฟเวิร์สซิสเต็มสิกแนลลดลงการหลั่งแคทิโคลามีนจะลดลงไปในตัวนะครับแล้วก็จะมีผลนะครับมีผลต่อ vascular smooth muscle นะครับซึ่งอาจทำให้หลอดเลือดบางส่วนหดตัวได้นะครับถัดมานะครับมาดู antihypertensive activity ของยานะครับมันลดความดันโลหิตยังไงได้บ้างบีต้าบล็อกเกอร์สเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาพบว่าจะไม่ลดบัตรเพรสเชอร์ในผู้ป่วยที่ normal บัตรเพรสเชอร์นะฮะคือมันไม่ได้ลดบัตรเพรสเชอร์โดยตรงในผู้ป่วยที่ normal นะครับแต่มันมีผลต่อ heart rate และ contraction ได้นะครับซึ่งอันนี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าคือมันเคยมีคนที่ความดันปกติเนี่ยแหละแต่กินบีต้าบล็อกเกอร์ด้วยวัตถุประสงค์อื่นนะครับปรากฏว่าขนาดยาสูงไปสำหรับตัวเขานะครับคือใช้คำว่าสูงไปสำหรับตัวเขาก็เลยทำให้วิงเวียนหน้ามืดเป็นลมนะครับทีนี้อ่ะเอาอย่างนี้ก่อนเอาตามทฤษฎีตามตำรากันก่อนโดยทั่วไปไม่ลดบัตรเพรสเชอร์ใน normal pressure ของผู้ป่วยที่ normal pressure นะครับซึ่งฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตของยากลุ่มนี้เขาบอกว่ายังไม่เข้าใจแบบแจ่มแจ้งว่ามันทำได้ยังไงนะฮะแต่ก็พอจะอธิบายได้ด้วยทฤษฎีที่มีอยู่และงานวิจัยที่มีอยู่นะครับมีอะไรบ้างยาสามารถinhibit การทำงานของเบต้า1 receptor ที่ JG cell หรือ juxtaglomerular apparatus นะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไตนะครับอยู่ที่ไตนะฮะส่งผลให้ลดการหลั่งเรนินซึ่งเรนินเนี่ยจะมีบทบาทใน RAAS หรือ renin angiotensin aldosterone system นะครับดังนั้นเมื่อลดการหลั่งเรนินก็จะมีผลลด activity ของทั้งระบบซึ่งระบบนี้เนี่ยมีบทบาทในการ keep และเพิ่มบัตร pressure นะฮะอันนี้คือหนึ่งอย่าง
ถัดมาบล็อก presynaptic beta receptor นะครับ presynaptic beta receptor นะครับจะส่งผลให้ยับยั้งหรือระงับการหลั่งนอร์เอพิเนฟรินจาก sympathetic nervous system sympathetic neuron นะครับพอบล็อก beta receptor ที่ presynaptic neuron membrane ก็จะทำให้มันไม่หลั่งนอร์เอพิเนฟรินนะครับพอไม่หลั่งนอร์เอพิเนฟรินผลที่ตามมาคือหลอดเลือดจะหดตัวนะครับหลอดเลือดจะหดตัวแต่ทำไมความดันไม่เพิ่มใช่ไหมฮะลองเทอมนะครับลองเทอมยูสในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเขาพบว่าการหดตัวของหลอดเลือดหรือ peripheral vascular resistance เนี่ยมันลดลงไปเองนะครับซึ่งกลไกไม่รู้อันนี้ไม่ทราบกลไกนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะบางทีเนี่ยทฤษฎีอธิบายไว้แบบนี้แต่ในทางคลินิกด้วยความที่ร่างกายมนุษย์ซับซ้อนนะครับระบบมันถูกคอนโทรลไม่ใช่แค่เพียง1คอนโทรลเลอร์หรือ2คอนโทรลเลอร์นะครับมันเวลามันมาเป็นซิสเต็มเนี่ยมันทำให้เราบางครั้งก็จะหาไม่เจอว่าสาเหตุจริงๆแล้วมาจากไหนนะครับอ่ะว่ากันต่อบีทาบล็อกเกอร์บางตัวเนี่ยนะครับกลไกของมันเขาพบว่ามันสามารถทำให้เกิดหลอดเลือดคลายตัวนะครับ peripheral vasodilation นะครับแล้วก็เพิ่มฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตนะครับเพิ่ม peripheral blood flow ได้นะครับอันนี้ยาบางตัวนะครับยาบางตัวเพราะมันมีกลไกอื่นนะครับซึ่งการเพิ่ม peripheral blood flowหรือการคลายตัวของหลอดเลือดรอบนอกเนี่ยจะช่วยลดโหลดลดบลัดโวลูมในการไหลกลับเข้าหัวใจซึ่งเราเรียกว่า after load ไม่ใช่ลดแรงต้านของหลอดเลือดก่อนลดแรงต้านของหลอดเลือดต่อแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับเราเรียกว่า after load นะครับก็จะเป็นลด after load ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยในการส่งเสริมฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตของยานะครับฟังแล้วก็จะงงนิดหนึ่งนะครับโดยหลักการง่ายๆเนี่ยโดยหลักการง่ายๆอันดับต้นๆที่ในทางทฤษฎีพื้นฐานแล้วบีทาบล็อกเกอร์จะสามารถลดความดันโลหิตได้เนี่ยวิธีจำของนักศึกษาเนี่ยมันจะง่ายนิดหนึ่งตรงที่อาจารย์แนะนำให้จำง่ายๆหนึ่งคือมันลดฮาร์ทเรทลด contraction นะครับลดขแดก output ตรงๆเลยมันก็ลด blood pressure แล้วนะครับไอการลดการทำให้เกิด vessel constriction ของยาเนี้ยนะครับในภาพรวมอาจจะไม่เป็นผลต่อ blood pressure นะครับส่วนหนึ่งยาบางตัวนะครับหรือยาบางส่วนอาจจะเข้าไปใน CNS นะครับที่ vessel motor center แล้วไปลดการทำงานการส่งสัญญาณของระบบประสาทซิมพาเธติกนะครับทำให้ซิมพาเธติกไดรฟ์เนี่ยลดลงนะครับเหล่านี้เนี่ยในภาพรวมแล้วเซอร์คิวเลชันซิสเต็มเนี่ยจะลดการทำงานลงก็อาจจะลดความดันโลหิตลงได้นะครับด้วยผลเหล่านี้นอกจากนี้ยาบางตัวในกลุ่มบีทาบล็อกเกอร์มีกลไกอื่นในการทำให้เกิดการคลายตัวของหลอดเลือดอ่ะเรามาดูนะครับตัวไหนบ้างนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็น third generation ของ beta blocker พวกนี้เป็นเจนใหม่ๆนะครับมีกลไกในการเกิด vasodilate นะครับเช่น nitric oxide production มีอะไรบ้างฮะในบ้านเราที่มีเห็นใช้บ่อยๆก็ nebivolol นะครับ nebivolol ใช้บ่อย cateriolol พอเห็นบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีขายบ้างไหมนะครับแล้วก็มียาเหล่านี้นะครับกระตุ้น beta 2 receptor นะครับทำให้หลอดเลือดคลายตัวนะฮะก็มีคาเทียโอลอลนะครับเซลิโพรอลโบพินโดรอลนะครับบล็อกอัลฟา1รีเซพเตอร์นะครับเพราะอัลฟา1รีเซพเตอร์เวลาทำงานหลอดเลือดจะหดตัวแล้วอัลฟา1รีเซพเตอร์รับตัวกระตุ้นจากไหนฮะแคทิโคลามีนนะครับทำให้หลอดเลือดหดตัวพอบล็อกอัลฟา1หลอดเลือดก็จะคลายตัวดังนั้นเดี๋ยวมันจะมียาอีกกลุ่มนึงนะฮะเป็นอัลฟา1บล็อกเกอร์นะครับอันนี้เราดูบีทาบล็อกเกอร์เป็นหลักก่อนนะครับเพียงแต่ว่ามันสามารถไปบล็อกอัลฟา1รีเซพเตอร์ได้บ้างนะครับก็มีคาเวดิลอล
นะครับจำคาวิดิลอลให้ได้นะครับจำเนบิวอลอลให้ได้2ตัวนี้เป็นยาที่ใช้ได้ในหลายโรคในระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็มีคุณสมบัติเด่นๆก็คือเป็น third generation beta blocker นะครับแล้วใช้บ่อยในบ้านเรานะครับบูซินโดลอลมีบ้างลาเบทาลอลนะครับเห็นไหมคาวิดิลอลมีอีกแล้วบล็อกการเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์ของแคลเซียมไอออนก็ทำให้สมูทมัสเซิลเกิดรีแลกเซชันได้นะครับแล้วก็มีอีกตัวบีแท็กโซลอลนะฮะตัวนี้อาจารย์ไม่แน่ใจบ้านเรามีไหมทีลิโซลอลนะครับตัวนี้เป็นโพแทสเซียมชานัลโอเพนนิ่งนะครับเปิดโพแทสเซียมชานัลเดี๋ยวมันจะมียากลุ่มตรงนี้อยู่แล้วเราค่อยดูรายละเอียดว่ามันทำงานยังไงถัดมาคาวิดิลอลอีกแล้วมีแอนตี้ออกซิแดนต์แอคทิวิตี้โอ้โหเห็นไหมฮะคาวิดิลอลนี่จะค่อนข้างพิเศษหน่อยฤทธิ์เยอะนะครับผ่านไปแล้วกับบีทาบล็อกเกอร์นะครับเหมือนดูเหมือนไม่เยอะคือรายละเอียดอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในเรื่องของแอนตี้แองเจน่าดักนะครับคุณสมบัติอะไรพวกนี้มันจะมีเยอะแยะเลยเป็นแต่ว่าในส่วนเนี้ยอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของยาที่เป็นแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟตรงๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวนักศึกษาก็จะรู้นะครับมันเยอะมากนะฮะนั้นก็แบ่งเรื่องเนื้อหาออกไปนะครับอ่ะถัดมาเรามาดูอัลฟา1อะดรีนาจิกแอนทากอนิสต์หรืออัลฟาบล็อกเกอร์นะครับอัลฟา1บล็อกเกอร์นะครับเรียกอะไรก็ได้นะครับมีพราโซซินนะครับเป็นโปรโตไทป์ชื่อการค้าออริจินอลเดิมว่ามินิเพลสนะครับเทราโซซินไฮทรินด็อกซาโซซินหรือคาดูล่าอัลฟูโซซินทัมซูโรซินนะครับอันนี้กลไกตามชื่อมันเลยครับจะ selective ต่ออัลฟา1รีเซพเตอร์นะครับแล้วก็บล็อกการทำงานของอัลฟา1รีเซพเตอร์เป็นแอนตากอนิสต์ต่อแคทิโคลามีนนะดังนั้นก็ทำให้แคทิโคลามีนไม่สามารถอินดิวให้เกิดเวโซคอนสตริคชันได้นะครับเห็นไหมถ้ามีแคทิโคลามีนมีน้อยพรีเนฟรินก็ทำให้หลอดเลือดหดตัวนะฮะเพิ่มบัตเพรสเชอร์นะครับสำหรับยากลุ่มนี้เขาพบว่าฤทธิ์ในการคายหลอดเลือดเนี่ยจะเกิดทั้งอาร์เทริโอลาแล้วก็เวนนะครับคือทั้งหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำนะครับดังนั้นแล้วเมื่อปกติถ้าแคทโคลามีนจับกับอัลฟา1รีเซพเตอร์หลอดเลือดจะหดตัวนะครับหากว่าเราใส่อัลฟา1บล็อกเกอร์ลงไปแคทโคลามีนจะจับไม่ได้นะครับหลอดเลือดก็จะคลายตัวนะครับอันนี้คืออัลฟา1บล็อกเกอร์นะครับมาดูฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานะครับเอฟเฟคของยากลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับเมื่อเริ่มต้นใช้ยาเขาพบว่ายาจะคลายหลอดเลือด arteriolar system นะครับหลอดเลือดแดงขนาดกลางๆเล็กๆลด resistance ก็คือคลายหลอดเลือดนะครับคลายหลอดเลือดเวนก็จะเพิ่ม venous capacitance คือเพิ่มความจุหลอดเลือดเวนหลอดเลือดดำเนี่ยเวลาระบบหลอดเลือดเวนมันคลายตัวมันจะเพิ่มความจุในการรับเลือดก่อนจะกลับเข้าหัวใจนะครับแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยเมื่อเริ่มต้นนะครับคลายหลอดเลือดทั้งสองส่วนนะครับบัตโฟลบัตเพเชอร์จะลดลงจะทำให้เกิดอะไรฮะเกิดซิมพาเทติกซิสเต็มทำงานจากรีเฟกนะครับรีเฟกของอะไรของบาโรรีเซปเตอร์จำได้ไหมฮะนะครับพอเพเชอร์ลดลงแรงดันเลือดในเอลต้าลดลงนะครับบาโรรีเซปเตอร์ก็จะส่งสัญญาณกลับขึ้นไปที่ CNS เกิดเป็นซิมพาเทติกรีเฟกกลับลงมาเพิ่มฮาร์ทเรทนะครับแล้วก็ไปเพิ่มพลาสมาเรนินแอคทิวิตี้เพื่อที่จะเพิ่มบัตวอลุ่มเพิ่มบัตเพรสเชอร์กลับมานะครับทีนี้พอโครนิกเทอราปีใช้ยาไประยะหนึ่งนะครับการคลายตัวของหลอดเลือดจะเริ่มคงที่แต่เขาพบว่าคาร์แดกเอาท์พุตฮาร์ทเรทพลาสมาเรนินแอคทิวิตี้จะกลับสู่ปกติก็คือไม่เพิ่มไม่สูงแล้วนั่นคือลดความดันได้นะครับและ renal blood flow ก็จะไม่เปลี่ยนดังนั้นก็จะไม่กระทบกับการไหลเวียนเลือดที่ไตนะฮะนั่นคือมันลดความดันได้นะครับจากการคายหลอดเลือดเป็นหลักจำหลักอันนี้ก่อนนะครับคายหลอดเลือดเป็นหลักคายทั้งอาร์เทอรี่และเวน
นะครับโดยที่ไม่เพิ่มคาร์เดียกเอาท์พุตไม่เพิ่มฮาร์ทเรทไม่เพิ่มเรนินนะครับไม่และไม่ลดบัตรโฟที่ไตนะครับนอกจากนี้คุณสมบัติอีกข้อนึงของยากลุ่มนี้คือมันจะทำให้สมูทมัสเซลนะครับในโพสเตทแกลนหรือต่อมลูกหมากคลายตัวนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณคอของจะอยู่บริเวณเบนคอร์เวนหรือเน็กของแบดเดอร์กระเพาะปัสสาวะนะครับทำให้คลายตัวพอโพสเตทแกลนสมูทมัสเซลในโพสเตทแกลนคลายตัวก็จะทำให้อาการโตหรืออาการบวมของต่อมลูกหมากเนี่ยลดลงนะครับช่วยทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับทำให้การปัสสาวะดีขึ้นดังนั้นเดาสิครับเอามาใช้ในอะไรนะฮะมันก็จะถูกนำไปใช้ในอะไรฮะต่อมลูกหมากโตใช่ไหมหรือเรียกว่า benign prostatic hypertrophyนะครับผู้ป่วยที่มีต่อมลูกหมากโตสามารถใช้ยาตัวนี้ลดได้ทั้งความดันโลหิตและลดอาการบวมของต่อมลูกหมากโตแต่โดยปกติที่พบในเรจิเมนยาเนี่ยเรจิเมนยาของคนไข้ความดันโลหิตสูงทั่วไปนะฮะที่อาจารย์พบในโรงพยาบาลมันจะมียาลดความดันตัวอื่นๆกลุ่มอื่นนะครับแล้วก็แถมพกด้วยอัลฟาบล็อกเกอร์บางตัวเช่นคาดูล่านะครับแต่เทรดเนมชื่อคาดูล่าและให้ตอนไหนแพทย์มักจะสั่งจ่ายตอนเย็นหรือก่อนนอนปกติยาความดันโลหิตสูงเนี่ยเรามักจะให้ตอนเช้านะครับให้ตอนเช้าทำไมให้ตอนเช้าเพราะตอนคนไข้นอนเนี่ยความดันมันจะไม่สูงถูกไหมฮะความดันเลือดเรามักจะมาสูงตอนหลังจากเราตื่นนอนก็คือตอนกลางวันและจะสวิงไปทั้งวันฮะขึ้นลงมันไม่ได้สูงแล้วเมนเทนไปเท่ากันทั้งวันนะครับนะมันจะเป็นไซเคิลของมันอยู่นะครับดังนั้นโดยทั่วไปเวลาคุณไป practice เวลาไปทำงานดูยาเนี่ยนะครับคุณแค่ดูวิธีกินก็จะรู้นะครับรู้คุณสมบัติทางฟาร์มาโคดูวิธีใช้ยานะครับจะได้อธิบายอินดิเคชันคนไข้ได้ถูกเพราะว่าถ้าคุณอธิบายผิดมันจะมีปัญหานะครับมีปัญหายังไงสมมุติว่าหมอจ่ายยาลดความดันไป 2-3 ตัวนะครับแล้วมีอีกตัวนึงคืออัลฟาบล็อกเกอร์แต่แพทย์สั่งจ่ายมานะครับคุณสมบัติหลักของมันคือลดความดันโลหิตแต่แพทย์สั่งให้กินตอนเย็นดังนั้นถ้าให้กินตอนเย็นให้กินก่อนนอนวัตถุประสงค์ของยาตัวนี้หรืออินดิเคชันไม่ใช่ลดความดันนะครับเอาไว้ช่วยลดอาการบวมของต่อมลูกหมากทำให้คนไข้เมื่อตื่นเช้าขึ้นมาแล้วจะปัสสาวะได้สะดวกขึ้นนะครับในวันถัดไปของเขานะฮะเพียงแต่ว่าเป็นข้อควรระวังเรื่องความดันโลหิตต่ำแต่โดยทั่วไปแล้วแพทย์เขาจะทำยังไงคือแพทย์จะแอดจัดโดสของยาทุกตัวที่ผู้ป่วยได้รับและดูจากค่าความดันโลหิตและอาการตอบสนองของผู้ป่วยนะครับคือคุมความดันได้โดยที่ผู้ป่วยไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ไม่มีเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมอะไรพวกนี้นะก็คือดูเขาเรียกว่าดู clinical efficacy นะครับว่าตอบสนองแล้วโอเคไหมแล้วก็แอดจัดโดสตามนั้นนะครับไม่ได้ใช้โดสตามตำราเสมอไปนะครับในผู้ป่วยแต่ละรายตอบสนองไม่เท่ากันดังนั้นจะมีการปรับนะฮะวันเราต้องรู้ในความรู้ทางฟาร์มาโคเนี่ยมันใช้ได้เยอะในตอน practice นะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วถ้าคุณบอก indication ผิดไปบอกผู้ป่วยว่าเป็นยาลดความดันหมดปัญหาคืออะไรฮะมันจะมี question mark แล้วอ้าวแล้วยาต่อมลูกหมากฉันไปไหนถูกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละความรู้ทาง basic ฟาร์มาโคมันไปใช้ในคลินิกด้วยกรณีประมาณนี้นะอ่ะผลข้างเคียงของอัลฟาบล็อกเกอร์มีอะไรบ้างฤทธิ์หลักของยาคือเวโซไดเลตถูกไหมฮะคลายหลอดเลือดสิ่งที่ตามมาจากการคลายหลอดเลือดคือเฟิร์สโดสเอฟเฟกต์ก่อนนะครับและจะเกิดรีเฟกต์คนไข้จะเกิดรีเฟกต์แทคกี้คาเดียนะครับก็คือซิมเปอร์ติกเนอร์เวิร์สซิสเต็มรีเฟกต์เนี่ยแหละคือเมื่อเริ่มต้นใช้ยาความดันจะตกคือความดันตกของคนไข้เนี่ยไม่ได้ตกแล้วต่ำแบบต่ำกว่า normal เลยนะฮะบางคนตกมาแค่สัก10กว่าหรือ20มิลลิเมตรประหลอดเนี่ยร่างกายเขาไม่ชินพอร่างกายไม่ชินจากความดันที่ต่ำลงมานะครับมันก็จะเกิด first dose effect ของยาซึ่ง first dose effect เกิดได้จะเกิดกับยาลดความดันโลหิตหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นvasodilator คือคลายหลอดเลือดนะครับจำไว้นะฮะเดี๋ยวเวลาคุณเรียนไปเนี่ยคุณดูไปมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ยาหลายกลุ่มมีเหมือนกัน
ดังนั้นเวลาจำคุณจำเป็นภาพรวมคุณจะจำง่ายนะครับถ้าคุณจำแยกเป็นตัวข้อๆมันจะยากคือมันเยอะนะครับอันนี้ก่อนเริ่มใช้ยาเกิดเวโซไดเลตความดันจะลดเกิดเฟอร์โดเอฟเฟกต์นะครับคนไข้จะมีปัญหาเรื่องความดันตกนะครับเกิดอะไรได้อีกโพสเจอรัลไฮโปเทนชันโพสเจอรัลไฮโปเทนชันนะครับหรือออโตสแตติกไฮโปเทนชันเป็นความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนอิริยาบถเร็วๆนะครับเหมือนที่พวกเราบางคนอาจจะเป็นใช่ไหมนั่งอยู่แล้วลุกพรวดปั๊บความดันปรับไม่ทันจะรู้สึกหน้าชาๆนิดๆนะครับการมองเห็นเนี่ยภาพคือแสงจะลดลงนะครับที่เรียกว่าหน้ามืดนั่นแหละนะครับแสงมันจะลดลงแต่คนไข้เนี่ยคำว่าหน้ามืดคือภาพมันดับนะครับถ้าใครเคยเป็นจะรู้ฮะภาพมันจะเริ่มค่อยๆมืดก่อนแล้วมันก็จะดับถ้าภาพดับเมื่อไหร่ก็ล้มนะฮะคือเป็นลมนะครับคือหน้ามืดเป็นลมนะครับจะมีอาการโพสเจอรัลไฮโปเทนชันเกิดได้กับยาหลายกลุ่มที่ลดความดันนะครับเฟอร์โดเอฟเฟกต์ก็จะเกิดอะไรได้อีกรีเฟกต์แทกกี้คาเดียนะครับพวกนี้จะเกิดมารวมๆกันได้นะครับเกิดซิมเพเทติกเนอร์เวิร์สรีเฟกต์เนอร์เวิร์สซิสเต็มรีเฟกต์มาหัวใจเต้นเร็วฮะใจสั่นแทกกี้คาเดียนะครับปวดศีรษะนะครับหากยามีฤทธิ์คลายหลอดเลือดนะครับแล้วคลายหลอดเลือดไปคลายหลอดเลือดในเบรนได้บ้างก็จะปวดศีรษะนะครับมีอะไรอีกคัดจมูกฮะเกิดอาการคัดจมูกเพราะคลายหลอดเลือดในโพรงจมูกในเยื่อบุโพรงจมูกนะด้วยเหตุที่สามารถคลายกล้ามเนื้อบางส่วนได้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์รวมทั้งต่อมลูกหมากนะครับจะทำให้ ejaculation หรือการหลั่งเราเรียกว่าอะไรอ่ะมันแปลเป็นไทยว่าอะไรนะการหลั่งอสุจิไหมใช่ไหมฮะลดลงนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหากับเรื่องอะไรเรื่องความรู้สึกทางเพศของคนไข้นะครับยาลดความดันโลหิตหลายตัวใช้อย่างนี้ดีกว่าเวลาจำเนี่ยฮะภาพรวมเลยฮะยาที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเรียกว่าทุกกลุ่มและเกือบทุกตัวจะมีผลข้างเคียงต่อเรื่องของไลบิโดเรื่องของคือความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศเรื่องของสมรรถนะทางเพศนะครับเรื่องของการerection แข็งตัวเรื่องของ ejaculation มีหมดอะฮะอันนี้เป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะครับคือถ้าความดันสูงแล้วเรื่องพวกนี้ยังไม่ลดลาเนี่ยมันก็คงความดันมันก็ยังสูงอยู่นะฮะและยิ่งต้องระวังตัวด้วยนะครับสูงมากๆนะครับแล้วยังมีกิจกรรมแบบนี้เยอะๆโอกาสเกิดสโตรกมันก็จะสูงหัวใจวายก็เยอะๆนะครับนะฮะแต่เคยเจอคนไข้แบบนี้จริงๆนะครับรับยาเสร็จปุ๊บถามเลยถามพี่เภสัชในโรงพยาบาลว่ามียาผมถามหน่อยสิมียาอะไรบ้างที่มันมีผลกับสมรรถภาพทางเพศของผมนะครับตอนนั้นบังเอิญอาจารย์ยังไปไม่ถึงโรงพยาบาลยังไม่ขึ้นเวรยังไปไม่ถึงนะครับพอไปถึงปุ๊บพี่เขาถามเลยเขาถามอาจารย์ตุ๊พี่จะรู้ได้ยังไงว่ายากลุ่มไหนมันมีผลแบบนี้บ้างอาจารย์ก็เลยง่ายมากเลยฮะหมดทั้งกลุ่มฮะยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดเกือบทั้งหมดนะฮะเกือบทั้งหมดเลยไปดูในทฤษฎีได้เลยนะครับมีผลต่อประสิทธิภาพสมรรถนะทางเพศนะครับแล้วเราก็หัวเราะกันว่าเขาเป็นโรคหัวใจขนาดนั้นแล้วเนี่ยเขายังจะอะไรมากมายอีกนะฮะมันอันตรายต่อตัวเขาด้วยนะครับอ่ะอันนี้ให้รู้ไปให้รู้ไว้นะครับอ่ะทีนี้ในเรื่องของเฟิร์สโดสฟีโนมินอนเนี่ยสำหรับอัลฟาบล็อกเกอร์พบว่าอาจพบได้ถึง 50% ของผู้ป่วยเลยนะครับที่จะเกิดอาการนี้คือครึ่งหนึ่งฮะครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยาขับปัสสาวะร่วมด้วยนะครับเพราะบัตรรุ่มเขาจะลดนะครับก็จะเกิดเฟิร์สโดสฟีโนมินอนนะครับความดันตกเมื่อเริ่มใช้ยาใหม่ๆนะครับส่วนเรื่องของโพสเจอรัลไฮโปเทนชันหรือออโตสแตติกไฮโปเทนชันจากยาขึ้นอยู่กับพลาสมาวอลุ่มณขณะนั้นนะครับหรือช่วงเวลานั้นคือถ้าบลัดวอลุ่มน้อยๆคนไข้จะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะนะครับถ้าบลัดวอลุ่มเขามากพอปัญหาก็จะน้อยนะครับนอกจากนี้นะครับข้อมูลหนึ่งนะฮะจาก clinical trial สำหรับด็อกซาโซซินด็อกซาโซซินโมโนเทอราปีคือใช้เป็นยาเดียวๆเลยนะฮะมันในอดีตมันเคยถูกศึกษาเพื่อที่จะใช้เป็นยาตัวเดียวในการรักษาไฮเปอร์เทนชันพบว่าผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิด
congestive heart failure เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนหลังในเรื่องของ heart failure นะฮะว่ามันคืออะไรนะครับนะครับดังนั้นแล้วเขาถือว่าความเสี่ยงในการเกิด congestive heart failure จะเป็น adverse effect หนึ่งของ alpha 1 blocker ทันทีดังนั้นยากลุ่มนี้ทั้งกลุ่มไม่ใช้เป็นโมโนเทอราพีในผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับไม่ใช้เป็นโมโนเทอราพีต้องใช้ร่วมกับยาตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะในการใช้ทางคลินิกหรือใช้ในการรักษาโรคนะครับ therapeutic use จะไม่แนะนำไม่ recommend เลยสำหรับ anti hypertensive นะครับลดใช้รักษาความดันโลหิตสูงก็ไม่ใช้เป็นโมโนเทอราพีนะครับสามารถใช้ได้ในผู้ป่วย benign prostatic hypertrophy หรือ BPH นะครับที่อธิบายไปแล้วนะครับใช้ร่วมกับยาตัวอื่นๆในผู้ป่วยที่มีปัญหาของ resistant hypertension นะครับคือ resistant hypertension อาจจะเกิดได้ในกรณีผู้ป่วยออนยาอยู่แล้วนะฮะคือออนยาลดความดันอยู่แล้วแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาต้านยาคือลดความดันไม่ได้หรือคุมความดันได้ไม่ดีนะครับก็อาจจะแอดอัพ alpha 1 blocker เข้าไปนะครับโดยไม่ต้องถอนยาอื่นนะฮะจะไม่มีการถอนยาอื่นนะครับคือแอดเพิ่มเข้าไปช่วยคุมอาการช่วยคุมโรคเอาไว้ได้นะครับมันเอาไว้ไปเรียนรู้ทางคลินิกนะฮะกลุ่มถัดมานะครับcentrally acting sympatholytic drug นะครับออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลางก็เลยเรียกว่า sensory acting นะครับเป็น sympatholytic เหมือนกันนะยากลุ่มนี้มีอะไรครับโครนิดีนนะครับที่บ้านเรามีใช้อยู่นะครับoriginal trade name เดิมชื่อ Calapres นะฮะคือลืมบอกไปว่าในเลคเชอร์เนี่ยยาหลายตัวอาจารย์จะใส่ชื่อการค้า original ไว้ให้นักศึกษาดูนะครับคือถามว่าทำไมเวลาเราไป practice นะครับหมอหลายท่านนะครับสำหรับยาบางตัวบางพวกที่ชื่อมันเขียนยากๆหมอมักจะเขียนใบสั่งยาเป็นชื่อการค้านะครับหรือถ้าเป็นแพทย์ที่แบบว่ามีอายุหน่อยนะครับทำงานมานานหน่อยบางทีเนี่ยเขาติดชื่อการค้ามากกว่า generic name ก็มีนะฮะคือด้วยความอะไรฮะคือบางทีหมอเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าคุณจะใช้ยี่ห้ออะไรนะฮะโดยเฉพาะถ้าคนไข้เป็นแบบว่าประกันสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในกรณีที่ชื่อยามันจำยากมันสะกดยากหรืออะไรเนี่ยความง่ายที่สุดของแพทย์เนี่ยคือการใช้ชื่อการค้าเลยเพราะเขาชินนะครับเขาชินและหรือบางทีชื่อการค้ามันสั้นและง่ายกว่าชื่อเจเนริกนะครับดังนั้นด้วยจำนวนคนไข้ที่เยอะและความรีบเร่งการสั่งยาก็เลยอย่าแปลกใจว่าทำไมหมอบางคนทำไมเขียนเจเนริกเนมทำไมบางคนเขียนเทรดเนมเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์สอนหนังสือมานานเนี่ยทุกครั้งที่สอนเรื่องยาจะต้องมีชื่อเจเนริกและชื่อการค้าให้เห็นนะครับคุณต้องให้คุ้นแต่ในข้อสอบอาจารย์ไม่ถามชื่อการค้านะครับไม่ได้ให้คุณจำนะครับให้คุณคุ้นนะครับเวลาคุณไปแพ็คทีสคุณไปฝึกงานคุณไปดูดีๆนะครับบางทีเนี่ยเราเรียกกันเองยังเรียกชื่อการค้าเลยฮะบางครั้งมันง่ายกว่าจริงๆนะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานอ่ะนะครับตัวอื่นในกลุ่มนี้มีอะไรอีกมีม็อกโซนิดีนนะครับกวนฟาซินนะครับกวนาเบนส์นะครับปัจจุบันบ้านเราในกลุ่มนี้เนี่ยเรามีโครนิดีนใช้นะฮะยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์นะครับกระตุ้นอัลฟา 2A รีเซปเตอร์นะครับกระตุ้นอัลฟา 2 รีเซปเตอร์ที่เบรนสเต็มนะครับใน CNS ก้านสมองและทำให้ลดแอคทิวิตี้ของเวโซมอเตอร์นิวรอนลงนะครับคืออะไรคือปกติเนี่ยฮะดูในรูปว่าปกติเวลานิวโรทรานสมิเตอร์เนี่ยหลั่งออกมาจากปลายประสาทนะครับพอหลั่งออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะไปที่เอฟเฟคเตอร์ออร์แกนใช่ไหมครับก็คือมันจะลงไปข้างล่างนะฮะไปเซลล์ประสาทตัวต่อไปเส้นเลือดไปอะไรของเขาเนี่ยไปออกฤทธิ์จะมีตัวหนึ่งที่เหลือเวลาที่นอร์เพนิฟินเนี่ยหลั่งมาเยอะๆนะครับมันออกมาเยอะๆเต็มไปหมดเนี่ยมันจะมีส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะย้อนกลับไปจับกับอัลฟา 2 รีเซปเตอร์นะครับที่อยู่ในpresynaptic membrane ตรงนี้จับแล้วเป็นยังไงฮะต
รงนี้เวลาจับแล้วเนี่ยมันจะเกิดกลไกเป็นnegative feedback mechanism นะครับคือย้อนกลับมานะครับ ย้อนกลับมาแล้วทำให้ไม่มีการหลั่งนะครับไม่มีการหลั่งแคทิโคลามีนหรือลดการหลั่งลงนะครับถ้าคุณนึกออกนะครับคำว่า negative feedback นะครับดังนั้นถ้าจะเพิ่มการหลั่งทำไงฮะก็ต้องมาบล็อกอัลฟา2ใช่ไหมถ้าบล็อกอัลฟา2ผลจะตรงกันข้ามแล้วนะครับมันก็จะเสมือนว่าอ่ะตรงนี้มีไม่พอก็จะมากระตุ้นให้หลั่งออกมารีลีสไปเรื่อยๆนะครับทีนี้สำหรับโคลินิดีนรู้กลไกไปแล้วนะครับก็คือทำให้ระบบประสาทซิมพาธิติกเนี่ยทำให้ซิมพาธิติกนิวรอนเนี่ยไม่หลั่งหน่ออีแล้วหลั่งน้อยลงนะครับในกรณีโอเวอร์โดสเขาพบว่าในกรณีโอเวอร์โดสของโคลินิดีนนะครับมันสามารถที่จะไปแอคทิเวตอัลฟา 2B รีเซปเตอร์นะครับ 2A อยู่บนนี้นะฮะ 2A อยู่บนพรีซินแนปติกเมมเบรนของนิวรอน 2B ไปอยู่บนวาสคูลาร์สมูทมัสเซลเซลล์เมมเบรนนะครับนั่นหมายความว่าพอโอเวอร์โดสนะฮะมันก็จะทำให้เกิดเวโซคอนสตริคชันนะครับไปกระตุ้นอัลฟา 2B นะครับเวโซคอนสตริคชันแล้วยังไงฮะก็จะลอสเทอราปูติกเอฟเฟคนะครับความดันก็จะควบคุมไม่ได้นะครับมันอันนี้โอเวอร์โดสแล้วแทนที่จะความดันตกกลับกลายเป็นความดันจะขึ้นนะครับสำหรับโคลินิดีนถัดมานะครับมาดูฟาร์มาโคโลจิกเอฟเฟคของเซนทรีแอคติ้งซิมพาโทไลติกกลุ่มของโคลินิดีนนะครับอัลฟา 2 อะโกนิสเนี่ยจะชอบละลายในไขมันนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเข้าเบรนสเต็มไม่ได้นะฮะก็จะพรีนิเทรตเข้าสู่บัตเบรนแบเรียร์สู่เบรนสเต็มได้เร็วนะครับฤทธิ์ของมันคือลดซิมพาธิติกเอาท์ฟลว์จาก CNS นะครับในส่วนของเวโซมอเตอร์เซ็นเตอร์ก็คือลดสัญญาณซิมพาธิติกนั่นแหละและทำให้ลดคาร์เดียกซิมพาธิติกโทนนะครับลดการคอนโทรลการทำงานของหัวใจจากซิมพาธิติกลดcontractility ของแคร็กมัสเซลและฮาร์ทเรทนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีปัญหาว่าอาจจะทำให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาของฮาร์ทเฟลเลียเกิดcongestive heart failure ได้นะครับก็ต้องเป็นเรื่องควรระวังของยาตัวนี้นะครับนอกจากนี้เขาพบว่าโคลินิดีนนะครับอาจจะไปกระตุ้นพาราซิมพาธิติกเอาท์ฟลว์นะครับคือนอกจากไปลดซิมพาธิติกโฟลว์แล้วนะครับไปเพิ่มพาราซิมพาธิติกเอาท์โฟลว์ด้วยทำให้ลดฮาร์ทเรทนะครับนึกออกไหมฮะซิมพาธิติกทำงานฮาร์ทเรทสูงขึ้นดังนั้นพาราซิมทำงานฮาร์ทเรทจะลดลงนะครับก็ยิ่งลดหนักเลยนะครับผลจากข้างบนก็ลดละนะครับข้างล่างก็ลดไปอีกนะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะทีนี้ถัดมานะครับมันช่วยลด arterial pressure นะครับลด blood pressure ในส่วนของ artery system โดยที่ยาจะไปมีผลต่อ cardiac output และ peripheral vascular resistance นะครับมันก็ใช้ลด blood pressure ได้นะทีนี้ถัดมานะครับadverse effects มีอะไรบ้างพอซิมพาโทไลติกปุ๊บอาจทำให้เกิดซิมโทมาติกแบรดดี้คาร์เดียนะครับหัวใจเต้นช้ากว่าปกตินะครับแบบมีอาการที่คนไข้รู้สึกได้นะครับหรืออาจจะเกิดไซนัสอาร์เรสคือการส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจจาก SA node ในผู้ป่วยบางประเภทเนี่ยหยุดชะงักชั่วคราวนะครับเช่นในผู้ป่วยที่มี SA node dysfunctionนะครับผู้ป่วย AV block คือการเคลื่อนที่ของสัญญาณไฟฟ้าจาก atrium to ventricle ถูกบล็อก
ด้วยความผิดปกติบางอย่างคือมันมีโรคเกี่ยวกับหัวใจนะครับหรือใช้ยาอื่นรักษาร่วมด้วยแล้วมีผลต่อการนำสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจนะครับถัดมา postural hypotension ก็ยังเจอเห็นไหมฮะ erectile dysfunction นะคืออวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวไม่ดีหรือแข็งตัวยากในผู้ป่วยบางรายอันนี้ในผู้ป่วยบางรายนะครับมันเนี่ยยาพวกเนี้ยยาลดความดันพวกเนี้ยนะฮะโดยเฉพาะที่เป็นซิมปาโตไลติกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อเรื่องของ erection ejaculation เรื่องของ libido นะครับถัดมาฮะ sedate ทำให้ง่วงทำให้ผู้ป่วยง่วงได้นะครับเพราะอะไรทำไม sedate ก็ไปบล็อก sympathetic นี่ฮะถูกไหมปกติเวลาเราตื่นตัวคือ sympathetic ทำงานเยอะถูกไหมฮะserosomia serosomia คือการที่ secretion หรือพวกสารคัดหลั่งน้ำคัดหลั่งเช่นน้ำลายน้ำตาน้ำในเยื่อบุต่างๆเนี่ยลดลงนะครับเรียกว่า serosomia อันนี้จะ common เลยนะครับค่อนข้างพบบ่อยนะคือจะมีอาการอะไรล่ะปากแห้งคอแห้งตาแห้งเป็นต้นนะผลข้างเคียงอื่นๆที่อาจจะพบได้ก็มีฝันร้ายนะครับมีอยู่นิ่งไม่ได้นะครับบางรายก็อาจจะมีซึมมี depress นะครับการใช้ยาต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งและหยุดยากระทันหันนะครับหรือ sudden discontinue เนี่ยของโคลนิดีนเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิด withdrawal syndrome นะครับเกิดอาการถอนยานะครับเหมือนติดยาเลยนะครับมันติดยาเลยนะครับด้วยเหตุที่อะไรฮะมันมีผลต่อรีเซพเตอร์ฮะนะครับด้วยเหตุที่มีผลต่อรีเซพเตอร์นะครับยาทั้งหลายที่ออกฤทธิ์ผ่านรีเซพเตอร์เนี่ยนะครับเวลาคนไข้ได้เป็นนานๆเนี่ยจะมีผลเรื่องรีเซพเตอร์เรกูเลชันนะครับไปย้อนนึกดูในอินโทรดักชันของฟาร์มาโคนะวิดดอลโคนิดีนแบบซัดเด่นจะเกิดอะไรบ้างปวดศีรษะนะครับวิตกกังวลสั่นนะครับมือสั่นนะครับปวดท้องเหงื่อออกใจสั่นนะฮะบัตรเพชเชอร์ขึ้นนะครับแถมมีพบว่าในทางคลินิกมีพบด้วยว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยบัตรเพชเชอร์ที่กลับสูงขึ้นมาเนี่ยอาจจะสูงกว่าตอนก่อนได้รับการรักษาด้วยนะครับคือชูดขึ้นไปเลยนะฮะดังนั้นการขาดยาของผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับซึ่งเขาบอกว่า withdrawal syndrome ของโคลนิดีนเนี่ยอาจรักษาได้แก้ไขได้ด้วยการให้โซเดียมไนโตรพลาไซด์นะครับเพื่อควบคุมความดันโลหิตหรือให้อัลฟาบล็อกเกอร์หรือบีตาบล็อกเกอร์คอมบิเนชันเข้าไปนะครับให้แบบคอมไบน์นะครับก็จะป้องกัน withdrawal ได้หรือแก้ไขปัญหาของ withdrawal ได้นะครับถัดมายังอยู่ใน sensory acting sympatholytic นะฮะเมทิลโดปานะครับเมทิลโดปาเมทิลโดปาเนี่ยทำงานยังไงโดยโครงสร้างเนี่ยมันเป็นอะมิโนแอซิดนะครับเมื่อมันผ่านบลัดเบรนแบเรียร์เข้าสู่ CNS แล้วเนี่ยจะถูกเมตาบอลไลซ์นะครับให้เป็นอัลฟาเมทิลนอร์อีพิเนฟรินเห็นไหมฮะอัลฟาเมทิลนอร์อีพิเนฟรินนะครับแล้วเข้าไปเก็บในเวสิเคิลนะครับของอะดรีนาจิกนิวรอนนะครับเข้าไปเก็บแล้วก็ไปเก็บแล้วยังไงฮะมันจะไปแทนที่นะครับไปแทนที่นอร์อีพิเนฟรินในเวสิเคิลทำตัวเป็นฟอลนิวโรทรานสมิเตอร์นึกออกไหมฮะเป็นฟอลทรานสมิเตอร์ไปคือทรานสมิเตอร์เดิมคืออะไรฮะคือนอร์อีพิเนฟรินนะใน CNS ไอเมทิลโดปาเข้าไปปุ๊บเมตาบอไลซ์กลายเป็นอัลฟาเมทิลนอร์อีพิเนฟรินก็เข้าไปอยู่ในเวสิเคิลแทนแล้วก็ไปไล่นอร์อีพิเนฟรินออกมาแล้วตัวมันเข้าไปอยู่นะครับทีนี้พอตัวมันเข้าไปอยู่ปุ๊บเวลาที่มีการสั่งการของนิวรอนการของนิวรอนจะรีลิสอะไรออกมาฮะรีลิสตัวนี้ออกมาใช่ไหมรีลิสตัวเมทิลนอร์อีพิเนฟรินออกมาไม่ใช่นอร์อีพิเนฟรินแล้วซึ่งตัวมันไม่มีผลเหมือนนอร์อีพิเนฟรินก็เปรียบเสมือนไม่มีนิวโรทรานสมิเตอร์ไม่มีนอร์อีพิเนฟรินออกมานอกจากนี้เขาพบว่ามีความเป็นไปได้ว่าเมทิลโดปาเนี่ยจะออกฤทธิ์เป็นอัลฟา2อะโกนิสต์คล้ายอะไรฮะตรงนี้จะไปคล้ายโคนิดีนใช่ไหมจะไปคล้ายโคนิดีนแล้วนะครับเอฟเฟกต์ของมันที่จะเกิดขึ้นก็คือลดอะดรีนาจิกอัลโฟจาก CNS เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยลดวาสคิวลาร์รีซิสแตนต์
นะครับแต่สำหรับเมทิลโดปาในข้อมูลบอกไว้ว่าไม่ลดนะครับคือไม่เปลี่ยนแปลงคาร์เดียกเอาท์พุตกับฮาร์ทเรทนะครับคือคลายหลอดเลือดแต่ไม่เป็นลดฮาร์ทเรทไม่มีผลต่อคาร์เดียกเอาท์พุตนะครับนอกจากนี้ด้วยความที่เมทิลโดปาเนี่ยเป็นยาเก่านะครับไม่ใช่ยาใหม่อะไรนะครับใช้มานานแล้วก็เลยมีข้อมูลมากพอแล้วทำให้เรารู้ว่าเมทิลโดปาเนี่ยมีความปลอดภัยหากใช้ในสตรีมีครรภ์นะครับดังนั้นจะ prefer ให้ใช้เมทิลโดปาในการลดความดันโลหิตของสตรีที่ตั้งครรภ์อยู่ในขณะที่ตั้งครรภ์นะครับคือมันจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์นะครับอยู่ก็ใช้ prefer ว่าเมทิลโดปาเนี่ยใช้ได้อย่างปลอดภัยไม่มีผลต่อทั้งแม่และเด็กนะครับผลข้างเคียงของเมทิลโดปาก็จะมีหลายส่วนนะฮะมีหลายอันที่คล้ายกันกับโคลินีนเลยนะครับด้วยความที่มันออกฤทธิ์ต่ออัลฟา2รีเซปเตอร์ที่เบนเซมนะครับก็จะยับยั้งนะครับเรสปอนส์ในเรื่องของเวคฟูลเนสกับอะเลิร์ทเนสนะฮะคนไข้จะเป็นยังไงฮะซีเดทนะฮะเหมือนโคลินีนนะครับซีเดทฟาทิกดิเพรสมีนะครับเซโรโซเมียมีนะครับเกิดไดเมาส์ปากแห้งคอแห้งนะครับลดไลบิโดนะครับแต่ในขณะที่สำหรับเมทิลโดปาเนี่ยเพิ่มเติมคือสามารถพบว่าผู้ป่วยบางรายอาจเกิดพาร์กินสันไซส์นะครับแล้วก็มีไฮเปอร์โปรแลคตินีเมียได้นะครับมีพบออโทไซติกไฮโปเทนชันได้เหมือนยาลดความดันตัวอื่นนะครับและก็อาจจะพรีซิปิเตตนะครับหรือไปทำให้แบดดี้คาร์เดียหรือไซนัสอาร์เรสของผู้ป่วยเนี่ยแย่ลงหรือเป็นมากขึ้นในผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติของการนำสัญญาณไฟฟ้าหัวใจนะครับก็จะส่วนนี้ก็จะคล้ายโคนิดีนนะฮะถัดมานะครับโพสต์แกงเกรียนนะครับโพสต์แกงเกรียนิกซิมพาเทติกเนิร์ฟเทอร์มินอลบล็อกเกอร์สโอ้ชื่อมันยาวๆนะฮะอ่ะกลไกมันก็จะไม่ยุ่งเหมือนชื่อมันละตัวหนึ่งคือรีเซพีนนะครับรีเซพีนเนี่ยจริงๆเนี่ยยาเดียวๆรีเซพีนไม่ได้มีใช้ในบ้านเราแล้วนะครับโดยหลักอาจารย์ไม่ค่อยอยากสอนยาที่มันไม่ปรากฏอยู่ในประเทศเราแต่ว่าเช็คทะเบียนยาในอย.แล้วเนี่ยรีเซพีนยังมีผสมอยู่ในยาตัวหนึ่งที่ใช้ลดความดันโลหิตคือผสมอยู่กับยาตัวอื่นนะฮะแล้วก็มีหมอบางท่านยังใช้อยู่ก็เลยต้องเอามาสอนนะครับรีเซพีนเป็นอัลคาลอยด์ที่ได้จากพืชนะครับได้จากพืชนะฮะออกฤทธิ์ยังไงมันออกฤทธิ์โดยการไปจับกับอะดรีนาจิกโซเรตเวสิเคิลนะครับใน CNS นะครับและก็ในโพลิฟิรัลนิวรอนด้วยนะครับคือในแกงเกลียนนะครับคือในแกงเกลียนที่ออกมาจากไขสันหลังละนะฮะพอจับกับตัวเวสิเคิลเนี่ยนะครับก็คือมันจะไปยับยั้งตัวทรานสปอร์เตอร์นะครับยับยั้งเวสิคูล่าโมโนเอมินทรานสปอร์เตอร์หรือ VMAT นะครับ VMAT 2ซึ่งตัวนี้ทำหน้าที่ในการเก็บนอยพิเนฟรินนะครับพอยับยั้งปุ๊บหมายความว่านอยพิเนฟรินเนี่ยจะถูกเก็บได้ยากนะครับถูกเก็บได้น้อยในสโตรเรจเวลาที่รีลีสก็จะไม่ค่อยมีนอยพิเนฟรินแล้วนะครับทำให้ในเวสิเคิลของเนิร์ฟเอนดิ้งเนี่ยพร่องนอยพิเนฟรินและโดพามีนด้วยกระทบไปถึงโดพามีนด้วยนะครับผลที่ได้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันกับเมทิลโดปาโคนิดีนในบางเรื่องในหลายๆเรื่องนะครับและนอกจากนี้การดีเพรสนอยพิเนฟรินโดพามีนนะครับในซิมเพเทติกเนิร์ฟเอนดิ้งนะครับการจะรีคัฟเวอร์ฟังก์ชันกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยรีควายการสร้างเวสิเคิลตัวใหม่นะครับเพราะเวสิเคิลตัวนี้นะครับคือทรานสปอร์เตอร์เสียไปแล้วนะครับทรานสปอร์เตอร์ถูกอินฮิบิตโดยรีเซพีนแล้วเสียฟังก์ชันนะครับนิวรอนจะต้องสร้างทรานสปอร์เตอร์สร้างสโตรเรจเวสิเคิลตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งใช้เวลาดังนั้นสำหรับรีเซพีนข้อดีคือขาดยาช่วงสั้นๆนะครับช่วงสั้นๆไม่กี่วันไม่มีปัญหาเรื่องwithdrawal นะครับเพราะการ
การจะรีคัฟเวอร์เวสิเคิลกลับมาใช้เวลาเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์นะฮะสำหรับรีเซพีนเองนะครับการใช้ยาระยะยาวจะพบว่าคาร์เดียกเอาท์พุตและ peripheral vascular resistance จะลดลงนะครับคือสามารถลดความดันโลหิตได้แล้วก็ลดคาร์เดียกเอาท์พุตลงด้วยนะครับสไลด์นี้ก็จะเป็นภาพรวมให้ดูอันนี้ดูรีเซพีนจะชัดหน่อยนะครับคือรีเซพีนเข้าไปในเนิร์ฟเอนดิ้งจะไปบล็อกนะครับเวสิคูล่าโมโนเอมีนนะครับอะดรีนาจิกทรานสปอร์เตอร์โมโนเอมีนทรานสปอร์เตอร์นะครับก็คือบล็อกตัวนี้ซะก็จะเก็บโดปามีนเก็บนอยพินิฟินไม่ได้นะครับเก็บเข้าไปไม่ได้นะครับวิสเคอร์ตัวนี้ก็หมดประโยชน์ปล่อยออกมาเมื่อไหร่คือรีลีสทรานสมิเตอร์ออกมาเมื่อไหร่ก็หมดและกลายเป็นเวสิเคิลเปล่าๆนะครับใช้ต่อไม่ได้นะฮะร่างกายคือนิวรอนจะรีคัฟเวอร์ระบบนี้ก็ต้องสร้างเวสิเคิลใหม่ใช้เวลานะครับนี่คือการออกฤทธิ์ของรีเซปีนนะครับในภาพนี้เนี่ยยังมียาอื่นอีกที่เขาเอามาโชว์ให้เห็นนะครับว่าออกฤทธิ์ต่อเนิร์ฟเทอร์มินอลยังไงนะครับadverse effect ของรีเซพีนก็จะมีส่วนหนึ่งคล้ายๆกันกับเมทิลโดปาโคลินีนนะครับคือเรื่อง sedation นะครับเพราะว่ามันไปลด response ของ adrenergic nerve ในเรื่องของ alertness นะครับแล้วก็ wakefulness นะครับนอกจากนี้ยังทำให้ลดสมาธินะครับลดสมาธิกับความสามารถในการฟังก์ชันของระบบประสาทที่มันค่อนข้างจะ complexด้วยนะครับก็คือถ้าได้รับยาตัวนี้ระหว่างยาออกฤทธิ์ถ้าผู้ป่วยมีอาการเฉื่อยเบื่อง่วงซึมเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับยาตัวอื่นๆที่มีผลข้างเคียงในเรื่องนี้คือห้ามเรื่องการขับขี่ยานพาหนะแล้วควบคุมเครื่องจักรหรือใช้อุปกรณ์ที่มีอันตรายนะครับนอกจากนี้อาจจะเกิดดีเพลสนะครับได้อาการคัดจมูกนะฮะแล้วก็ที่แปลกอยู่อันก็คือเขาพบว่าอาจจะไปกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดเปปติกอัลเซอร์ได้ในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติเรื่องเปปติกอัลเซอร์อยู่นะครับสำหรับรีเซพีนโอเคนะครับในพาร์ทแรกอาจารย์ก็ขอจบในส่วนนี้สำหรับเรื่องของยาลดความดันโลหิตนะครับแล้วรอดูในวิดีโอพาร์ทต่อไปนะครับขอบคุณครับ